ข้อเสียนะครับโดยข้อดีก่อนนะครับก็คือว่ามีการอธิบายเพิ่มเติมดีมากนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการอ่านยาวที่น้องเขาพูดนะครับครับแล้วก็สำหรับข้อเสียนะครับก็คือว่าในเรื่องของการหันไม่ลงตัวนะครับก็คือโจทย์เขากำหนดมาใช่ไหมครับแต่ว่าน้องโจทย์เขากำหนดมาว่าต้องมีสี่ผลแบ่งเป็นคอและสามผลแบ่งได้กี่คอแล้วก็เหลือต้องกี่ผลนะครับแต่ว่าน้องเขาไม่ได้พูดนะครับว่าแบ่งได้มากที่สุดเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกที่นึงนะครับก็คือว่าที่น้องเขาจากประโยคที่น้องเขาพูดว่า12หาร3นะครับในความเป็นจริงแล้วเราควรจะพูดว่า12หารด้วย3นะครับจึงจะถูกต้องนะครับแล้วก็มีข้อเสียในหนังสือนะครับก็คือว่า30ในหนังสือเขียนเป็นเลข3แล้วก็คำว่า10ที่เป็นภาษาไทยนะครับแต่จริงๆแล้วควรเขียนเป็น30ก็คือเป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับครับก็แล้วก็ต่อไปนะครับกลุ่มที่5นะครับก็คือของหนังสือประวัติม.1เล่ม1นะครับก็ที่น้องเขาได้พูดนะครับก็คือเห็นด้วยนะครับว่าที่น้องไปยกตัวอย่างมาก็คือว่า2นะครับคูณด้วย3ถ้าเกิดว่าเราแปลความหมายผมว่าเป็น3บวกกัน2ครั้งนะครับแต่ว่าพอเมื่อเป็นลบ3คูณด้วย2นะครับจะบอกว่า2บวกกันลบ3ครั้งซึ่งมันไม่มีนะครับก็มันผิดความหมายนะครับก็น้องเขาได้พูดไว้ก็ดีแล้วนะครับแล้วก็เห็นด้วยอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าควรนำเรื่องสัจพจน์นะครับมาพูดก่อนอธิบายเนื้อหานะครับครับก็หมดแค่นี้ครับ